สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริบุตรเรื่องเล่าและกลับมาพบกับผมอีกครั้งในตำนานเรื่องเล่าลี้ลับทั้งหลายนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นนิทานของชาวสยามในอดีตก็คือตำนานยักษ์วัดแจ้งและวัดโพแล้วก็เป็นยักษ์ฝั่งทนกับฝั่งกรุงเทพนะครับชื่อเต็มของวัดแจ้งก็คือวัดอรุณราชวรารามส่วนชื่อเต็มของวัดโพก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและอมนุษย์ประเภทยักษ์ก็มีลักษณะเป็นทวารบานเฝ้าประตูไม่พวกพูดผีปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายบุกรุกเข้าไปยักษ์เหล่านี้เนี่ยในศาสนาพุทธก็ถือว่าเป็นอมนุษย์ประเภทหนึ่งแต่รูปปั้นตามวัดก็เห็นจะหนีไม่พ้นคติในรามเกียรติ์ส่วนมากจะเป็นยักษ์ในกรุงลงกาที่เป็นสมุนของทศกัณฐ์นะครับสำหรับเรื่องเล่าของยักษ์วัดแจ้งกับวัดโพก็มีอยู่ว่ายักษ์วัดโพและวัดแจ้งเนี่ยอยู่คนละฝั่งกับแม่น้ำและทั้งสองก็เป็นสหายรักกันวันหนึ่งทางฝ่ายยักษ์วัดโพเนี่ยก็ไม่มีเงินนะก็เลยข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปขอยืมเงินจากวัดแจ้งแต่พอถึงกำหนดส่งคืนยักษ์วัดโพก็กลับคิดจะชักดาบไม่จ่ายหนี้ยักษ์วัดแจ้งรอไม่ไหวจึงตัดสินใจข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาทวงเงินคืนแต่ยักษ์วัดโพก็ไม่ยอมมอบเงินให้ทั้งสองก็เลยต่อสู้และไฟกันทำให้ต้นไม้บริเวณนั้นถูกเหยียบราบเป็นหน้ากลองขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันและก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะบรรดาเทวดาก็ไปร้องเรียนว่าสรรพชีวิตกำลังเดือดร้อนจากการต่อสู้กันพระอีศวรก็เลยห้ามทับด้วยการสาปให้ยักษ์ทั้งสองเนี่ยกลายเป็นรูปปั้นหินทั้งคู่แล้วก็ให้ยักษ์วัดโพเนี่ยเฝ้าประตูหน้าอุโบสถวัดโพส่วนยักษ์วัดแจ้งก็ทำหน้าที่เฝ้าวิหารวัดแจ้งเรื่อยมาและพื้นที่ที่ต่อสู้กันก็เลยเป็นที่มาของท่าเตียนจนทุกวันนี้ครับฝั่งวัดโพเนี่ยก็มีประติมากรรมอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปหรือที่เรียกว่าหอไตรจตุรมุขที่สร้างมาสมัยรัชกาลที่1ต่อมาในสมัยรัชกาลที่3ยักษ์ปูนปั้นที่เฝ้าประตูทั้ง4เนี่ยชำรุดรอ3จึงโปรดให้รื้อออกแล้วนำลั่นถันหรือตุ๊กตาศิลปะจีนมาตั้งแทนปัจจุบันรูปปั้นยักษ์วัดโพที่ซุ้มมณฑป2คู่แรกก็เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วน2คู่หลังก็อยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ1คู่แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้อีก1คู่ยักษ์ทั้ง4ตนเนี่ยก็ยืนกุมอาวุธกระบองและมีเครื่องแต่งกายสีทองแล้วก็ถูกครอบด้วยตู้กระจกยักษ์ทั้ง4ที่ยังอยู่วัดโพนั้นได้แก่1คือยักษ์กายสีหงเสนหรือว่าสีอิฐชมพูยักษ์ตนนี้คือพญาสัทธาสูรเป็นเพื่อนรักของทศกัณฐ์และยังเป็นเจ้าเมืองอัสดงมีฤทธิ์เรียกอาวุธมาใช้ในกองทัพได้ซึ่งภายหลังก็ถูกหนุมานสังหารครับยักษ์องค์ที่2มีกายสีเขียวชื่อว่าพญาขรเป็นลูกของท้าวลัสเตียนเมื่อนางสามนัคขาเอาเรื่องที่ถูกตัดจมูกไปฟ้องพญาขรกับทูตก็เลยไปรบกับพระรามแล้วก็ถูกพระรามกับพระลักษ์สังหารครับองค์ที่3คือยักษ์กายสีม่วงอ่อนนามว่าพญามายราบเป็นยักษ์แห่งเมืองบาดาลรุ่นที่3เข้าได้ฝากดวงใจไว้กับแมลงผู้และเป็นผู้จับพระรามไปไว้ในเมืองบาดาลทำให้หนุมานตามไปถึงเมืองบาดาลและเกิดการต่อสู้กับมัจฉานุจึงได้รู้จุดอ่อนดวงใจของมายราบและก็สามารถสังหารมายราบลงได้ครับยักษ์ตนที่4มีกายสีแดงมีชื่อว่าพญาแสงอาทิตย์เป็นโอรสองค์ที่2ของพญาขรถูกอุบายของพระรามและองคตแย่งแว่นแก้วสุรการแล้วก็ถูกสอนพรหมมาสสังหารยักษ์ทั้ง4ตนก็เลยเป็นยักษ์วัดโพที่แท้ทรูครับจะมีขนาดเท่ากับยักษ์วัดแจ้งส่วนยักษ์วัดแจ้งก็มีคนเข้าใจผิดว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณองค์ทางซ้ายที่มีกายสีเขียวจริงๆแล้วก็มีป้ายเขียนอยู่จะครับว่าคือทศกัณฐ์เป็นเจ้าแห่งกรุงลงกาในเรื่องรามเกียรติ์ถ้าสังเกตมงกุฎดูก็จะรู้แล้วล่ะครับว่ามีเสียนรอบๆรวมทั้งหมด10เสียนด้วยกันแล้วก็จะมีผู้คนเอาผ้า3สีไปผูกแล้วก็มีผู้บูชากราบไหว้ในฐานะครูของโขนองค์หนึ่งส่วนยักษ์ทางขวาก็จะเป็นองค์สีขาวที่มีนามว่าสหัสเดชะในรามเกียรติ์เนี่ยบรรยายว่าสหัสเดชะมีพันหน้า 2,000 แขนมีไอเทมวิเศษชื่อต้นชี้ตายปลายชี้เป็นอาวุธที่ได้มาจากพระพรหมและได้รับพรว่าเมื่อข้าศึกหรือศัตรูเห็นก็จะหนีหายไปด้วยความกลัวเมื่อพญามูลพลัมรู้ว่าทศกัณฐ์เพื่อนของตนกำลังจะรบกับพระรามจึงชวนสหัสเดชะพี่ชายของตนไปออกรบด้วยกันแต่ว่าสหัสเดชะได้ถูกหนุมานใช้กลอุบายแปลงเป็นลิงน้อยเพื่อหล่อเอากระบองวิเศษมาหักทิ้งจากนั้นสหัสเดชะก็ถูกหนุมานสังหารตายแบบง่ายๆในที่สุดการที่ยักษ์ทั้งสองมาเฝ้าประตูอุโบสถวัดอรุณและวัดพระแก้วนั่นก็เพราะว่ายักษ์ทั้งสองมีฤทธิ์อำนาจมากในเรื่องรามเกียรตินั่นเองวัดพระแก้วนั้นไม่มีท้าวเวสสุวรรณแต่ประการใดครับยักษ์ในวัดพระแก้วก็ล้วนแต่เป็นยักษ์ในฝ่ายกรุงลงกาในเรื่องรามเกียรติ์ทั้งสิ้นสำหรับท้าวเวสสุวรรณในรามเกียรติ์เนี่ยจะมีชื่อว่าท้าวกุเปรันเป็นพี่ชายต่างมารดาของทศกัณฐ์และก็ถูกทศกัณฐ์แย่งบุษบกวิมานเมื่อทศกัณฐ์ได้ตามมาถึงเขาไกรลาศพระอีศวรก็ปางาช้างใส่อกของทศกัณฐ์ทำให้ทศกัณฐ์ได้รับความเจ็บปวดรุนแรงมากในครั้งนี้
จึงต้องมาทำพิธีเลื่อยงาช้างและก็ยังมีส่วนหนึ่งติดอยู่ที่หน้าอกหลังจากที่ทศกัณฐ์ได้กรุงลงกาจากพระกูเวนพระศิวะก็มอบเมืองใหม่ให้กับพระกูเวนที่ใกล้กับเขาไกรลาศมีชื่อว่าอลกะซึ่งชื่อก็แผลงมาจากคำว่าอลังกาแปลว่าไม่ใช่ลังกานั่นเองครับดังนั้นสรุปว่ายักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณแต่จริงๆยักษ์เหล่านี้ก็ควรจะเชื่อฟังทศกัณฐ์ด้วยตำนานยักษ์ยืมเงินกันแล้วก็ต่อสู้กันก็เป็นการเล่าสนุกเพื่อจะอธิบายว่าท่าเตียนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรแค่นั้นเองครับและสำหรับเรื่องราวของยักษ์วัดแจ้งวัดโพก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ